สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ RSU Society นะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยครับกับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในรายวิชา RSU 104 Creative Management นะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยเลยกว่านะครับว่าวิชานี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้ววันนี้น้องๆมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนให้พี่รู้จักหน่อยว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยากรปิยคุณากรนะคะชื่อเล่นชื่อเอเชียค่ะอยู่สถาบันการบินค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภัสศรีพลค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอิงแลนด์จากสถาบันการบินชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภมาศโกศลวณินนะคะอยู่ชั้นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอินทิรากันทานะคะชื่อเล่นชื่อแพมค่ะมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปีนุชศรีเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะครับก็มีทั้งน้องๆนักบินสาวสวยแล้วก็พยาบาลสาวสวยเหมือนกันวันนี้พี่ถามก่อนคำถามแรกพี่อยากรู้ว่า RSU 104 เนี่ย Creative Management เขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างไม่ค่ะก็สำหรับวิชา RSU 104 ของเซกชันการบินนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะก็จะเป็นให้เด็กๆที่ศึกษาอยู่วิชานี้ให้ได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจเป็นยังไงมีต้นทุนอะไรยังไงบ้างค่ะก็แล้วก็จะมีการเสริมเกี่ยวกับ Digitalization เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วไอ้ Digitalization นี่มันคืออะไรครับน้องคือการสื่อสารผ่านทางดิจิทัลค่ะก็คือจะเป็นสื่อทางดิจิทัลก็คือจะให้นักเรียนการบินแล้วก็จะมีของเสกพยาบาลด้วยจะได้ใช้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะก็ให้นอกเหนือจากเรียนที่เกี่ยวกับธุรกิจแล้วนำสื่อดิจิทัลที่ปัจจุบันมันใช้กันแพร่หลายเนี่ยมาเรียนด้วยใช่ค่ะทีนี้พี่อยากรู้ทางฝั่งพยาบาลบ้างด้านหลังว่าพยาบาลเสกคนละเสกกันเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรค่ะแต่ละเซกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะสอนเกี่ยวกับเน้นไปที่เป็น Deep Active อะค่ะเพื่อที่จะให้พยาบาลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้โดยมีการสอนเรื่อง7 Mode ด้วยค่ะเพื่อมันเป็นขั้นตอนที่สามารถระวังแผนก่อนที่จะไปปฏิบัติงานได้จริงอะค่ะ7 Mode นี่มันคืออะไรลองขยายความให้พี่เข้าใจแบบว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันสามารถเกี่ยวกับอะไรกับพยาบาลได้บ้างก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนหาข้อมูลเตรียมการก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปฏิบัติใช้จริงๆก็น่าจะปรับใช้ได้เกี่ยวกับพยาบาลในการขึ้นไปดูแลคนไข้อะค่ะเราก็จะมีการวางแผนไว้ก่อนแล้วก็เหมือนเตรียมตัวที่จะรับมือกับหลายๆปัญหาที่จะเข้ามาได้อะค่ะก็ทางฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับธุรกิจทางฝั่งนั้นก็เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นรายวิชาที่ชื่อวิชาอาจจะดูแบบธรรมดาหน่อยแต่เนื้อหาก็แตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่เรียนแล้วทีนี้พี่ถามต่อหน่อยว่าในบรรยากาศในการเรียนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนหรือว่าเพื่อนๆในเซกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ของเซกคณะพยาบาลนะคะก็จะเป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากค่ะมันเหมือนเป็นวิชาที่ทำให้เรารู้สึกคลายเครียดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วถ้าฝันนักบินบ้างล่ะค่ะก็สำหรับสถาบันการบินเนี่ยได้เรียนกับอาจารย์ลูกปัดซึ่งก็รู้สึกว่าชิลมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างคณะเราเนี่ยเราเรียนก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วแล้วพอมาเรียนวิชานี้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วอย่างนี้พี่ฟังจากที่น้องๆเล่าแล้วส่วนมากในรายวิชาอาจจะเน้นเนื้อหาที่ประยุกต์ใช้แล้วเรื่องของชิ้นงานโปรเจกต์มีบ้างไหมแบบว่ามีการสั่งกันบ้างอย่างนี้บ้างไหมครับก็มีค่ะครับสำหรับสถาบันการบินนะคะก็จะเป็นการให้แพลนธุรกิจขึ้นมาว่าเราแต่ละกลุ่มเนี่ยอยากจะทำธุรกิจอะไรสำหรับใครอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ไปไล่มาว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นของกลุ่มเราจะทำธุรกิจอะไรบ้างของหนูขายเครื่องสำอางด้วยแต่ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมว่าเป็นเครื่องสำอางแบบไหนแล้วเรามีการวางแผนอย่างไรบ้างของธุรกิจของเราก็สำหรับหนูบอกว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากเซฟโฟล่าแล้วก็เจเล้งที่นำเข้าเครื่องสำอางมาเยอะๆแล้วก็ซื้อมาแบบราคาส่งขายไปแบบราคาปลีกทำให้เราจะได้ต้นทุนในส่วนนั้นแต่เราจะไม่มีหน้าร้านนะเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยใช้เงินลงทุนมากเราก็จะขายเป็นแบบออนไลน์แทนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเอาแบบดิจิตอลหรือว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเนาะบางคนก็ช้อปปิ้งออนไลน์เรื่องปกติก็นำมาใช้นี่พี่อยากรู้ทางฝั่งพยาบาลบ้างโปรเจกต์หรือว่าการบ้านใน รายวิชาอาจารย์ผู้สอนได้สั่งอะไรให้เราทำบ้างครับค่ะทางด้านโปรเจกต์นะคะทางอาจารย์เนี่ยก็จะให้แนวคิดมาว่าเราจะหาโปรเจกต์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการทางพยาบาลของเราเนี่ยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างจริงแล้วก็สามารถโปรเจกต์นั้นเราสามารถนำแนวคิดพัฒนาต่อได้ยังไงได้บ้างค่ะแล้วของตัวเองตอนนั้นเสนออะไรไปของหนูก็เสนอเข็มฉีดยาแบบพลาสเตอร์แบบที่แปะที่คนไข้สามารถทำเองได้อะค่ะแล้วของเรามีการวางแผนธุรกิจอย่างไรบ้างต้นทุนหรือว่าการต่อยอดค่ะก็จะไปสืบหาข้อมูลจากสถานที่จริงแหล่งที่จริงก็ได้มีการสอบถามทางเพจของทางร้านว่ามีข้อมูลยังไงบ้างก็ได้นำมาเสนออาจารย์ค่ะส่วนด้านต้นทุนอะไรนี้เขากำลังอยู่ในด้านการผลิตอยู่ค่ะอย่างตอนนี้ทำจริงเลยใช่ค่ะทั้ง200ถูกไหมครับทางนักบินทำไหมของเราแพลนอ๋อเป็นแค่แพลนแต่นี่เขาทำจริงเลยหมายความว่าอนาคตเราอาจจะได้เห็นเข็มฉีดยาที่เป็นแบบพลาสเตอร์ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากแค่โปรเจกต์ในชั้นเรียนนะคะก็สามารถต่อยอดเป็นสิ่งที่จะมาใช้ในวงการการแพทย์ได้อีกด้วยคุณผู้ชมผมยังอึ้งกันนะคะก็สามารถต่อยอดได้ทีนี้พี่ถามหน่อยว่าได้ข่าวว่าตอนนี้เราปิดคอร์สไปเรียบร้อยแล้วอยากทราบว่าเรียนมาตลอดทั้งเทอมความรู้สึกที่มีกับวิชานี้กับเพื่อนๆกับอาจารย์ผู้สอนเราได้รับอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างสำหรับตัวหนูนะคะก็รู้สึกว่าอาจารย์ใจดีค่ะแล้วก็มีอาจารย์จับที่ช่วยสอนก็ใจดีให้คำปรึกษาทั้งไม่ใช่แค่ในเรื่องเรียนนะคะเรื่องการใช้ชีวิตก็เช่นกันอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ในชั้นเรียนก็เพื่อนๆจากที่อยู่คณะตัวเองเนี่ยเราก็จะอาจจะยังไม่สนิทกันพอมาเรียนก็สนิทกันมากขึ้นมันเหมือนกระชับความสัมพันธ์ก็คือในเซกของเรามีนักบิน 100% แต่ก็บางคนก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จักกันก็สนิทกันมากขึ้นและอาจารย์ผู้สอนแบบขยายความนิดนึงว่าอาจารย์ผู้สอนสนุกไหมเผื่อว่ามีคุณผู้ชมชมอยู่เทอมหน้าอยากจะลงเรียนบ้างสนุกค่ะเราเรียนกับอาจารย์ลูกปั่นสนุกมากก็คืออาจารย์ใจดีเราอยากทำอะไรอาจารย์ไม่ปิดกั้นความคิดเราเลยเราอยากทำอะไรเราเสนอได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิชาที่นักศึกษาคิดอะไรอยากทำอะไรก็เสนออาจารย์อาจารย์ก็เปิดรับฟังเหมือนกันนะแล้วทางฝั่งพยาบาลบ้างบรรยากาศในการเรียนการสอนความรู้สึกจบไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับรายวิชานี้ค่ะทางด้านบรรยากาศนะคะก็เราเรียนกับอาจารย์จับอาจารย์จับก็จะเปิดรับมุมมองความคิดเห็นของเรามากขึ้นซึ่งนักเรียนพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เนี่ยจะเปิดกว้างให้เรามีความคิดด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะถามอาจารย์อาจารย์ก็จะให้แนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับเราเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแล้วก็มีความคิดมากขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ทางฝั่งพยาบาลคิดว่าเราจะนำรายวิชาเนี้ยศาสตร์ที่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปต่อยอดกับสายอาชีพเราได้อย่างไรบ้างสำหรับสายอาชีพใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นการไปทำธุรกิจด้านเดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตมีผู้ป่วยด้านผู้สูงอายุค่ะมากขึ้นก็เป็นการดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำอันนี้มาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยการแบบใช้ดิจิตอลมากขึ้นใช้ดิจิตอลค่ะให้ทันสมัยแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะถือว่าตรงสายประยุกต์ใช้ได้ดีมากแล้วถ้าฝั่งนักบินล่ะเราจะเอาโปรเจกต์เครื่องสำอางเราไปต่อยอดไหมหรือว่าเราจะเอาศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยไปใช้กับนักบินก็ขอพูดถึงศาสตร์ดิจิตอลละกันค่ะเพราะว่านี่อยู่คนละกลุ่มกันก็ถ้าเป็นของศาสตร์ดิจิตอลก็อยากจะเอามาประยุกต์ใช้กับการบินเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่พยาบาลได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือการรักษาผู้ป่วยใช่ไหมคะส่วนนักบินก็จะมี radio communication ก็คือการสื่อสารระหว่างหอกับตัวนักบินเองค่ะแล้วก็อาจจะสื่อสารด้วยการเพิ่ม digitalization เข้ามาให้มันสะดวกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบผู้ป่วยบนเครื่องทำให้เราติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้ทันค่ะก็ถือว่าเรียนไปหนึ่งภาคเรียนนำศาสตร์ความรู้ไปต่อยอดได้นี่ก็เก่งมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่ได้ข่าวมาว่าที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้มีกิจกรรมเร็วๆวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาเชิญชวนคุณผู้ชมครับวันนี้งานชื่องาน อะไรนะอะไรอะคาเดมิกอะคาเดมิกเจนเอ็ดอะคาเดมิกหนูแกล้งลืมเจนเอ็ดอะคาเดมิกภายในวันอังคารที่26นี้นะคะเวลาตั้งแต่ บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะสำหรับการบินเนี่ยการบินก็จะมาแบ่งปันสาระการบินน่ารู้ค่ะว่าในฐานะผู้โดยสารเนี่ยควรจะทราบอะไรบ้างสำหรับการบินเนี่ยเป็นหัวข้อผู้โดยสารโปรดทราบก็อย่างเช่นถ้ามีไฟล์ดีเลย์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาบอกกันภายในวันงานซึ่งถ้าใครสนใจก็เข้ามาฟังได้ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่อย่างใครที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเวลาเครื่องบินดีเลย์บางคนก็จะคิดว่าช่างมันเถอะเนาะเรารอได้5นาที10นาทีแต่ว่าหารู้ไม่คุณผู้ชมสามารถลองเรียนเรียกร้องสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วทางฝั่งพยาบาลมีอะไรมาโชว์บ้างวันนั้นก็ทางฝั่งพยาบาลนะคะก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับยาชนิดต่างๆค่ะว่าอย่างยาที่เราแบบเห็นได้จากทั่วไปอย่างเช่นยาดมยาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคัตเตอร์ยาวิตามินซีว่ามันแตกต่างยังไงมีความสำคัญยังไงค่ะแล้วก็ภายในบูธของเราต่างๆนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะที่แตกต่างกันไปอย่างของกลุ่มนี้นะคะก็คือทำวิตามินซีค่ะก็จะเป็นมีนำผลไม้มาให้ดูค่ะว่าวิตามินซีจากผลไม้เนี่ยแบบมีชนิดไหนที่ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะมีการทดลองให้ดูว่าเราจะทดสอบหาวิตามินซีได้ยังไงค่ะก็ใครที่ทานผลไม้แล้วไม่ค่อยรู้ว่าชนิดนี้วิตามินซีเยอะน้อยวันนั้นได้ดูอย่างแน่นอนใช่ค่ะครับแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราโชว์เนี่ยมีไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างที่อยากเป็นแบบเชิญชวนเป็นไฮไลท์ก็สำหรับคณะเราก็จะมีการตอบคำถามแจกโมเดลเครื่องบินค่ะโมเดลเครื่องบินด้วยเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวงการการบินถูกไหมไม่ลึกเลยค่ะเป็นคำถามทั่วไปที่เกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับผู้โดยสารทราบไหมตามหัวข้อเราเลยค่ะเป็นคำถามทั่วไปซึ่งใครที่รู้สึกว่าขึ้นเครื่องบินแล้วมีคำถามต่างๆนานาพี่ก็มีเหมือนกันนะเวลาขึ้นเครื่องบินรู้สึกว่าอันนู้นคืออะไรอันนี้คืออะไรบางทีนักบินบอกอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้วันนั้นได้กันอย่างแน่นอนแล้วทางฝั่งพยาบาลล่ะไฮไลท์ค่ะทางฝั่งบูธหนูนะคะก็จะมีจัดให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้สามารถทำยาดมเองด้วยว่าเราอยากใส่ชนิดไหนอย่างเช่นยาดมก็จะมีเมนทอลการาบูนแล้วก็ดอกจันทมาศอะไรอื่นแล้วก็เราสามารถจะมีข้อมูลว่าอะไรในส่วนผสมอะไรในยาดมสามารถช่วยแก้ขับเสมหะได้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าช่วยอะไรอื่นๆได้อีกค่ะก็เข้ากับหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนช่วงนี้แบบว่าคนเป็นลมเยอะพี่เองก็พกยาดมเหมือนกันออกกลางแดดก็วันนี้ใครอยากได้กลิ่นไหนรสไหนพิเศษก็คือไปทำเองได้เลยใช่ค่ะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเชิญชวนดีกว่าว่ากิจกรรมนี้กี่โมงวันไหนสถานที่ตรงไหนเชิญชวนแล้วไปเนี่ยจะได้พบเจอกับอะไรบ้างแบบไฮไลท์เด่นๆนักบินมีอะไรมาโชว์อาจจะหนุ่มนักบินมาโชว์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเชิญชวนได้เลยครับค่ะก็อีกครั้งนะคะวันอังคารที่26นี้ค่ะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจะมี3คณะนะคะที่จะมาร่วมจัดงานในวันงานด้วยนะคะก็เชิญชวนเข้ามาค่ะมีทั้งสาระการบินน่ารู้เนอะแล้วก็เกี่ยวกับพยาบาลอะไรที่น่ารู้ยังมีอีกหนึ่งคณะวิชาการออกแบบใช่ค่ะจะมาในวันงานด้วยก็เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเข้ามากันได้เลยนะคะครับก็เชิญชวนนะครับ26มีนาคมนี้ถูกมาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่แกลเลอรี่ตึก8ถูกต้องไหมฮะก็มากันอย่างแน่นอนวันนี้นอกเหนือจากการบินแล้วพยาบาลแล้วนะครับวิชาการออกแบบด้วย3คณะนะครับจากน้องๆในรายวิชา RSU 104ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนวันนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง5ท่านมากๆร่วมพูดคุยกันนะฮะก็อย่าลืมติดตามน้องๆกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับผู้ชมครับRSU Society ของเราร่วมพูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ต้องขอตัวไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ